วันที่17พฤษภาคมปี2535นะครับเกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินหลายคนน่าจะรู้จักนะครับตอนนั้นเนี่ยประชาชนเขาไม่พอใจที่ว่าพลเอกสุจินดาคลาประยูรผู้บัญชาการทหารบกในตอนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็เลยออกมาชุมนุมประท้วงกันมันทำให้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนมีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เยอะมากจนถึงขั้นตั้งชื่อเหตุการณ์ว่าพฤษภาธมินเหตุการณ์นี้ทำให้พลเอกสุจินดาต้องลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพที่สั่งการสลายการชุมนุมโดนย้ายออกจากตำแหน่งทั้งหมดประชาชนได้รับชัยชนะและกองทัพไม่กล้าเข้ามายุ่งกับการเมืองไปอีก14ปีเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์นี้ผมหวังว่ามันน่าจะเป็นข้อเตือนใจพวกเราได้นะครับว่าความขัดแย้งทางอุดมการณ์ไม่ควรกลายเป็นความขัดแย้งในทางกายภาพคือเราเถียงกันทางความคิดได้ครับแต่อย่าใช้กำลังใส่กันเพราะว่าทุกคนในสังคมจะอยู่ด้วยกันได้เพราะสันติภาพเท่านั้นครับ